ทีนี้พอเรารู้จักชื่อของภาษาต่างๆนะครับแล้วก็ตัวภาษาที่เราจะใช้ก็คือภาษาจาวากันแล้วนะครับต่อไปเราจะมารู้จักคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมนะครับคําแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักก็คือคําว่า source code นะครับ source code หรือเขาเรียกว่า programming source code source code คืออะไร source code ก็คือภาษาภาษาที่ เราเขียนขึ้นมานะครับโดยนักพัฒนาก็คือพวก d e v e l o p e r หรือว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าพวกเรานี่แหละที่เราเป็นนักเรียนนะครับที่เราสร้างที่เราเขียนขึ้นมานะครับเป็นภาษาโปรแกร,รมเป็นภาษาโปรแกร,รมเช่นถ้าเราจะเขียนภาษา Java เราก็ต้องเขียนซอฟโค้ดภาษา Java ถ้าเราเขียนภาษา Python ก็ต้องเขียนซอฟต์โค้ดภาษา Python นะครับ ไอ้ตัวซอสโค้ดตัวนี้เป็นเป็นเป็นภาษาที่มันมีรูปแบบมีไวยากรณ์มีโครงสร้างมีวิธีการเขียนนะครับตามแต่ภาษานั้น,น,นกําหนดเช่นภาษาจาวากํากหนดว่ายังไงภาษาไพาทอนกาหนดว่ายังไงนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นภาษาที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องก็มนุษย์ก็คือพวกเรานี่เองนี่แหละเราเป็นคนเขียนไงเราก็ต้องอ่านรู้เรื่องถูกไหมครับเราต้องอ่าอ่าน แล้วก็เขียนตัวภาษานี้ให้มันได้นะครับแล้วตัวภาษา Java นะครับตัวอย่างที่เราจะใช้เรียนในในสไลด์นี้นะครับก็คือภาษา Java ก็จะได้หน้าตาเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือมีคําว่า Class มีคําว่า Hello World มีคําว่า p public s t a t i c void Main อะไรประมาณนี้เป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่ตางๆที่เราเข้าใจแล้วเราก็สามารถเขียนมันได้นะครับอันนี้คือคําแรก source code นะครับนั้น เวลาการเขียนโปรแกรมเนาะโปรแกรมเมอร์หรือ Developer ปอทั่วไปเขาจะเรียกว่าเขียนซอสโค้ดภาษาอะไรนะครับต่อมาอ,อีกคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือคำว่า executable executable command executable command หรือว่า executable code นะครับมันคืออะไรมันคืออย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมครับ ภาษาที่โปรแกรมเมอร์เขียนคือภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์จะแปลไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นเราจะต้องแปลคําสั่งภาษาอังกฤษที่เป็นซอฟต์โค้ดตัวนั้นน่ะให้กลายไปเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เหมือนจะเข้าใจอาจารย์จะพูดใช้คําว่าเหมือนจะเข้าใจนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะคอมพิวเตอร์มันเข้าใจภาษาเดียวใช่ไหมครับก็คือภาษาไบนารีหรือว่าภาษาเลขฐาน2นะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาประเภทหนึ่งที่ อ,อยู่ตรงกลางระหว่างฐาน2เรเลขฐาน2กับภาษาโปรแกรมมิ่งที่เราเขียนกันนะครับเขาจะเรียกว่า executable command มันเป็นภาษากลางนะครับที่คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่เข้าใจคนก็อ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตัวภาษาตัวจัดการภาษาในเครื่องเช่นตัวจัดการภาษา Java ตัวจัดการภาษา Python ถ้าเราแปลออกมาแล้วเนี่ยตัวตัวจัดการภาษานั้นจะเข้าใจนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราเขียนด้วยภาษาจาว a เนี่ย เราเขียนซอฟต์โค้ดมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแปลภาษามันให้กลายมาเป็นนามสกุลจุดคลาสนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ภาษาจาวามันเข้าใจนะครับถ้าเราแอบเปิดโปรแกร,รมจุดคลาสตัวนี้ขึ้นมาดูเราจะเห็นว่ามันจะมีคําสั่งบางตัวหรือคําตัวสอนบางตัวที่คนนะอ่านรู้เรื่องนะครับแต่ก็หลายๆตัวเราก็อ่านไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยมันถูกแปลงมาจากซอฟต์โค้ดภาษาจาวา นะครับถูกแปลงขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวจัดการภาษาเนี่ยมันเข้าใจของมันเองนะครับมันเข้าใจของมันเองแต่อย่าลืมนะครับมนุษย์อ่านไม่รู้เรื่องเครื่องคอมก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องนะครับการที่เครื่องคอมจานรู้เรื่องจะต้องถูกแปลงไอ้คาสั่งตัวเมื่อกี้นะครับตัวหน้าหน้านี้นะครับจุดคลาสตัวเนี้ยนะ่ะ ของภาษาจาวาจะต้องถูกแปลงให้กลายไปเป็นภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า machine code นะครับแปลงเป็นภาษาเครื่องให้เครื่องมันเข้าใจซึ่งมันก็คือแปลงเป็นเลขฐาน2 0ง1 1 1ซ0อะไรต่างๆเขามันคําสั่งแบบนี้ให้ทํางานอะไรคําสั่งแบบนี้ให้ทํางานอะไรนะครับฉะนั้นการแปลภาษานะครับการแปลภาษาเนี่ยมันจะแปล3ระดับ นะครับจากซอสโค้ดที่เป็นภาษามนุษย์รู้เรื่องมาเป็นภาษาที่ตัวจัดการของภาษานั้น,น,นรู้เรื่องนะครับก็คือเช่นถ้าภาษาจาวาก็จะเป็นนามสกุลจุดคลา s นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นภาษาเครื่องที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจนะครับอันนี้คือรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องรู้นะครับ